ันของหน้าอ่ะให้ดูหน้านะครับนี่ครับมีการอ้าปากนิดนึงโชว์แมงกินฟันนิดนึงสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับอาทิตย์นี้เลยเนี่ยเราจะมารีวิวฟิกเกอร์ Dragon Ball กันอีกแล้วนะครับและวันนี้เนี่ยก็ถึงคิวของเจ้าตัวนี้เลยครับเป็นฟิกเกอร์ Dragon Ball นะครับที่มาในเวอร์ชั่นของเกมนะครับแต่ตัวละครเนี่ยเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็คือซงโกคูของเรานั่นเองนะครับกับร่างบลูของเขาซึ่งตัวนี้นะครับเป็นล็อตที่ผลิตมาสำหรับเกมนะครับก็คือเกม Super Dragon Ball Heroซึ่งถ้าใครนะครับเคยไปญี่ปุ่นก็คงจะทราบว่าเกมนี้โคตรดังเลยหรือถ้าใครดูนะครับก็จะมีแอนิเมะเวอร์ชันเกมนี้ด้วยนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้จักพอสมควรนะครับสำหรับตัวนี้เลยเนี่ยก็คือเป็นโกคูนะครับที่ใส่เสื้อนะครับของบริษัทแคปซูลคอร์ปอเรชั่นของบลูมานะครับซึ่งล็อตนี้เลยเนี่ยผมบอกเลยนะลายนี้รู้สึกจะมี2ตัวนะที่แบบเป็นแบบใส่ชุดแบบนี้นะก็คือจะมีโกคู1ตัวแล้วก็เบจิต้า1ตัวนะครับซึ่งเบจิต้ารอดูเลยครับเราจะรีวิวในคลิปต่อไปแน่นอนแต่วันนี้นะครับเรามารีวิวในเรื่องของพระเอกของเราก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตัวกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรามาดูนะครับข้างหน้านะครับนี่ครับก็เป็นตัวกล่องสวยงามเลยครับเป็นการเตะท่านะครับซึ่งทำให้เราทราบเลยแหละครับว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ยืนเฉยๆแน่นอนนะครับมันต้องมีการเก็กท่าที่น่าดูหน้าเลยมาด้านต่อไปครับฝั่งนี้นะครับข้างล่างครับข้างล่างเลยเนี่ยก็คือจะเป็นการ์ดนะครับนี่คือเป็นการ์ดของเกมนี้แหละนี่ครับจะมีการ์ดที่ไว้สำหรับเล่นกับตู้นะครับเขาก็มีการโปรโมทนิดนึงโอเคข้างบนนะครับนี่ครับญี่ปุ่นแน่นอนข้างล่างนะครับก็แน่นอนเลยว่าภาษาญี่ปุ่นเราอ่านไม่ออกนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอเคครับมันมีทั้งหมดนะครับ3ชิ้นด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีรายละเอียดหรือว่าอะไรบ้างนะครับมาที่ส่วนแรกเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าดีนะคือไม่ต้องประกอบเยอะปกติแล้วเนี่ยบางฟิกเกอร์นะครับก็จะต้องมีทั้งตัวแล้วก็มีทั้งขาใช่ไหมครับให้เรามาประกอบรวมกันแต่นี่คือมันรวบไว้ในที่เดียวกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะโดยรายละเอียดนะครับแน่นอนเลยว่านี่ครับเป็นโลโก้นะครับแคปซูลคอร์ปอเรชั่นนะครับของบลูมาแล้วก็มีสายคาดนะครับซึ่งสายคาดหรือเข็มขัดเลยเนี่ยมันแกวตรงนี้แหละครับคือเข็มขัดตรงนี้มันจะมีแบบว่าลอยขึ้นมานิดนึงเหมือนกับว่าพลิ้วไหวนะครับซึ่งก็จะแข็งนะก็สวยเลยเสื้อดูชายเสื้อครับชายเสื้อนะครับจะแบบไม่ได้เรียบนะครับเหมือนกับว่าชายเสื้อเนี่ยเหมือนกำลังมีลมตีอยู่นะครับมันเลยลอยออกมาซึ่งถือว่าเก็บงานรายละเอียดดีส่วนขาส่วนอะไรนะครบเลยโอเคครับเรามาดูส่วนหัวต่อนะครับส่วนนี้โคตรจะสำคัญเลยนะครับเพราะว่าจะสวยไม่สวยเนี่ยอยู่ที่หัวนี่แหละครับหัวสวยงานดีไปกว่าครึ่งนะครับนี่ครับส่วนหัวนะเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับจะได้ดูแบบเต็มๆว่าเฮ้ยถ้าต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นเยี่ยงไรนะครับผู้งานนี้สวยมากและนี่นะครับส่วนที่3นะครับก็คือก้อนน้ำแข็งนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมต้องเรียกก้อนน้ำแข็งนะครับแต่มันจะทำให้โกคูแล้วเนี่ยคือยืนได้แบบดีขึ้นนะครับก็คือนี่แหละครับถ้ามีก็แจ่มเลยเดี๋ยวเราให้ดูนะครับทีละส่วนเลยส่วนหัวนะครับคือเท็กเจอร์สีเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเท็กเจอร์สีค่อนข้างดีนะครับคือมันจะมีสีฟ้านี่แหละครับมันคือเป็นร่างบลูใช่ไหมทีนี้มันจะมีแบบตัดดำนิดนึงทำให้มันดูมีแวลูมากขึ้นนะครับสำหรับหัวของมันเลยเนี่ยบอกเลยว่าแจ่มนะตัวนี้สีเสื้อนะครับก็คือมันจะไม่ส้มแบบส้มๆนะมันจะมีส้มแล้วก็มีการลงสีดำตัดมาด้วยนิดนึงนะครับจะทำให้ดูแบบเป็นเรียวยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่ขาน้ำแข็งกันนะครับเพราะว่าถ้าจะให้ยืนแบบว่าดีเลยเนี่ยจะต้องมีขาน้ำแข็งนะไม่งั้นยืนไม่ได้เรียบร้อยใส่ไม่ยากครับก็ใส่ตามข้อต่อของเท้าเลยครับเข้าข้อเรียบร้อยนะครับสวยงามเป็นไงครับก็อย่างที่ผมบอกไปแหละครับว่าเรื่องเท็กเจอร์อะไรดีหมดทุกอย่างนะครับทรงสีนะครับลงมาได้ดีเลยครับแอคชั่นของหน้าให้ดูหน้านะครับนี่ครับมีการอ้าปากนิดนึงโชว์แมงกินฟันนิดนึงแต่ว่าสวยงามนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชันของเกมนะครับจึงทำให้ราคาไม่แพงนะครับเหมาะสำหรับนักสะสมมือใหม่นะครับถ้าต้องการโกคูร่างบลูที่ดูแล้วไม่กองแก๊งตัวเล็กๆนะครับตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเหมาะกับคุณมากเลยงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่ามันจะมีส่วนสูงเท่าไหร่นะครับสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้โอเคเรามาดูที่ส่วนสูงก่อนนะครับโอ้โหส่วนสูงไม่ธรรมดานะตัวนี้นะครับสูงถึง21เซนติเมตรนะครับแต่ผมขอตีค่าเฉลี่ยไว้ที่20แล้วกันเนี่ยประมาณที่7.22นะครับส่วนสูงแล้วก็ความกว้างนะครับตรงนี้ก็จะกว้างประมาณ16เซนติเมตรนะครับคือสูงนะสำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้เนี่ยในการสูง22เซนติเมตรเพราะฟิกเกอร์ปกติแล้วเนี่ยจะสูงประมาณ18เซนติเมตรนะครับคิดดูแล้วกันถ้าตัวนี้มันยืนตรงๆเนี่ยมันจะสูงแค่ไหนนะครับก็ถือว่าสวยเลยสำหรับงานนี้เดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตท้ายคลิปอีกครับว่า
ถ้าเราไปดูแบบเจาะลึกจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความสวยงามมากขึ้นแค่ไหนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็สนใจฟิกเกอร์ตัวไหนเนี่ยก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาถามผมได้เลยหรือจะเป็นเสื้อดาร์กบอลตัวนี้นะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะครับใน Facebook แฟนเพจผม Over Review นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับเพจนี้มีเพจเดียวแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ